เข้าอยู่บ่ได้มีดโอ้งามซอยแบบบางๆแบบสเต็กสเต็กหั่นนะให้ได้ขึ้นว่าสเต็กเด้อโอ้บาท50ปีสําละแม่นบ่แซ่บอีกแล้วพี่น้องแล้วสำลักบ่นี่สำลักเลยโอ้มื้อนี้สำลักหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยขางัวบ่ฮะขางัวมันงัวลมงัวแล้วเสียวปั่นเอาน้ําเขาให้เด้เจ้าเจ้าเนี่ยเรียบร้อยคักบ่ล่ะสิมึงเอาใส่ซอยครบบ่ล่ะเดี๋ยวเจ้าเด้นี่พี่น้องให้เจ้าสิซอยไปซอยไว้เด้นี่สดๆคงแทะวะคงแทะแล้วแหละอันนี้สำลากก่อนพี่น้องเอ้ยนี่กำลังปิ่งสำลาโอ้คักอีหลีเหมือนนี่แซ่บๆโลใส่แล้วผู้สาวอันนี้คักดีสำลาแบบแท็กซี่เป็น60หรือ50 50 50บ่สูงโคตรบ่หรือว่าจะได้นี่แหละเอาเหมือนนี่สำลาพี่น้องเอ้ยจุหลายเกิดพักผ่อนก่อนจู่แรกก็ยังไม่ปอบจู่ยุ่นน้อยหนึ่งซิมเพราะอะไรสื่นเสียบเสียบโลนี่สำลักมือนี่เพราะว่าปั้นงัวของเขาประมาณโลหนึ่งนี่แหละเกือบพอท่านเขาพี่น้องเอ้ยหนาดกันกระถึกเพราะว่าบุ้นบ้านบุ้นบ้านแหละเอียกเข้าว่าจะแนวไหนปั้นยังปั้นพูดบ่โอ้เพราะว่าบุ้นบ้านบุ้นบ้านบุ้นแถวบ้านนี่เขาก็เลยปั้นพูดกันเลยได้มาน้อยหนึ่งพี่น้องนี่นี่แซ่บมือนี่พี่น้องเอ้ยไปกินกันเป็นเนื้อด้นเลยบ่ได้สำลักเนาะเคยว่าน้ำตกไว้ยังแนวใดเสื้อห้องไห้เสื้อห้องไห้บ่แม่นติเดี๋ยวมีทานอยู่เอาพี่น้องเอ้ยคนเลี้ยงว่าเขาปีกแซ่บมื้อนี้แซ่บๆโลเบิ่งสิไปเก็บผักเอาพร้อมป่นก่อนพี่น้องเอ้ยเอาของมานําเด้ออันนี้เขาเอิ้นอีหยังคณะคณะโอ้พี่น้องเอ้ยตัวนั้นข้างแท้บ่บ่ตลาดคันแท้พุ่นล่ะตินี่คันหน้าตินี่คันหน้าบ่ได้ต่างกันเนาะ 30,000 หรือบ่บ่โอ้น้องเอ้ยสำลักเด้อโอ้อันนี้สำลักแบบผู้ที่แบบสำลักไม้คือว่าน้ำตาหน่อยน้ำตาหน่อยสุกๆดิบๆนะพี่น้องประมาณปิ้งประมาณ50 50บ่ 30% 50% บ่เกิน60ลงมานี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่ร่างหมาดๆนี่เจอแม่เอ้ยเหนื่อยเห็นบ่โอ้เนื้อแดงอ่องตองเลยพี่น้องเอ้ยนี่ดักเอ้ยว่าสำลักนี่เห็นบ่โอ้ชิบแซ่บเลยเดี๋ยวบ่ฮ้อยเกลือบ่บ่เพิ่นสิฮ้อยบ่ของแท้เอาเอาไปอีกทางมือนี่มันสุกแบบมันๆปีดิกโอ้เนี่ยแก้มหมูอึดนะเครือโอ้บ่เครือหลายพูพี่น้องเอ้ยพี่โอ้น้องเอ้ยสำลักของแท้พวกจอบนี่ก็ลายมาป่านนี่โอ้ขักลายนี่โอ้นี่แหละพี่น้องเอ้ยของแท้พวกนำมาปีก่อนนี่เข้าอยู่บ่ได้มีดโอ้งามซอยแบบบางๆแบบให้สเต็กหั่นนะให้ได้ขึ้นว่าสเต็กโอ้บาท50ปีสำลักแม่นบ่โอ้ยอดพี่น้องเอ้ยแซ่บๆโลดไปสวยดิไปชิมครับชิมๆอร่อยชิมหมดพี่น้องเบิ่งเอาดิพี่น้องลงวะไปแซ่บๆเลยนี่ฮะบุรีรอดเลยบ่เสิร์ฟเลยอ่ะแม่ๆเกือบหลุมเว้ยครับดีสำลักบ่ฮะโอ้ใหญ่ดีโอ้โหกินตัวแซ่บดีเนาะโอ้เอาได้เจ้าแซ่บเด้เมื่อนี้แบบต้องแบบกินแบบต้องสีแบบต้องแซ่บพี่น้องเอ้ยแบบเคลื่อนไหวยังเคลื่อนไหวปลาตามกินน้ำหนาโอ้สดสดเมืองตะวันเดี๋ยวพี่น้องแม่โอ้พันเลยพันนี่เลยเนี่ยนานบ่เห็นบ่เขา
เดี๋ยวกินเขากันไปเลยกินนะเอาเขาดูตาบานพริกรอเนี่ยให้อยากเอาไว้จ้ะตาบานฮะเออบริยากเนาะให้เดี๋ยวชิมก่อนมันน่าอันนี้ขันเนาะแก้บ่มเกลือซื้อมาซื้อมามาแก้ไปอีกแก่พี่เหงาอืมเทิดไหวเนาะแดงเจ้าให้ยืดแต่เชี่ยมตัวนี้อืมเทิดไหวยังเออน้ำอ่ะอืมคล่องแท้เลยคล่องคล่องพะนาวเนี่ยว่ะอืมคล่องแท้บุญบาทมองฮะบุญบาทอืมอืมเกี่ยวกับปุ๋ยนี่ว่ากับปุ๋ยกระเพาะอืมเสียบมั้ยเอาบ่ตุ๊กสดกำลังนี่มั้งกำลังจมแล้วนี่จุพดต้นมาห้าซอยหน่อยหนึ่งนี่แม่เพื่อลายมันเพียบโอ้ตัวสำลักนี่ถือว่าเขากรอบดิแก้วนะครับใส่ตุ่ยเอาตุ่ยเอาบางสีหน่อยพี่ดิบว่ะฮะเผ็ดบ่พี่ดิบเผ็ดนะเผ็ดจบไปแล้วกรอบนะไข่ใหม่ว่ะหือโมไม้เอาไข่เฮ้ยคุณอ่ะต้องเครื่องแจกไปเนาะโอ้ของแจกตัวยอดชีวะเนี่ยชีวะเนี่ยเกี่ยวแขนโพดฮะยืดแล้วแสบใช้ตัวเอ้าเพิ่งกินที่หนึ่งแซ่บใช้ทำไมฮะควันพุ่งดกสองพังมันคือไม่ขนาดขนาดเลยงามเนาะเกือบพอป่ะไอ้ที่มันตับหนึ่งอ่ะไอ้ที่มันตับอีกหนึ่งสิแต่มันจะจมยาวตอนนี้นี่แซ่บไหมฮะครับตับหวานงัวฮะอะไรอะไรอันนี้โอ้ตับหวานป่ะนี่หวานเผ็ดแต่กูขักแล้วพี่น้องเอ้ยนี่โอ้โอ้ยังออกแสงเลยโอ้ยเวลาเด้อสำลักเด้อมันนี่เด้อเคยแก้มไปพี่น้องเอ้ยนี่บ่ได้แก่มีใช่ล่ะเดี๋ยวฮะเฮ้ยแดดโอ้เพชรบัวเขาเนี่ยฮะเพชรบ่น้ำตกเอิดว่ะยังตาตกตาตกยุ่งโจกจักโบกเพ
พริกกินไปสามหน้าเหมือนฮะสามหน้าอาเซ่อันนี้เหรอนี่เซ่เคยเหรอหอยกินสามหน้ากินสามหน้าไปแล้วขอบดพ่อกินเขาบดอ่ะแก่ต้องเคยเนาะคือมากบดแก่บอกแก่แก่แซ่บเลยตับหวานตับหวานเลยก็เกิดว่ายังสําละสําละสําละนี่นี่สําละคนละตอนสําละคนละตอนนี่ตุยลูกขุยฮะโอ้เอาตายตายออกเสียงกินเบิดฮะว่านี่ตัวจะสิตับหวานกินหรอเกลือ